ัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมารับชมก็มาชมทีมงาน RS นะครับ Civil Engineering แล้วก็ในงานทำเรียงหินเนี่ยพอดีว่าน้ำมันกัดเซาะถนนครับฝั่งนี้ก็เลยโครงการวางหินเป็นทำขั้นกั้นน้ำก็สอบถามเมื่อกี้โชเฟอร์ขับฮิตาชิซัตเอ็กก็ประมาณ600เมตรนะครับจากหัวมุมตรงนู้นไปถึงสะพานนะมันจะมีสะพานนะที่เป็นหัวมัสยิดนะตรงนู้นประมาณ600เมตรส่วนคร่าวๆก็แกบอกที่ฝั่งเมโกยืนอยู่ตรงนี้ก็จะออกไปอีก3เมตรเมตรก็จะเป็นงานคอนกรีตนะครับเป็นที่ทำงานค้าขายตอนเย็นๆหรือไม่ก็เป็นตลาดครับเช้าๆจะทำเป็นโครงครับเช่าแผงหรือว่าบ้านแบบเหล็ก2คูณ2เมตรหรือไม่ก็4คูณ4เมตรประมาณนั้นครับทางนี้ก็ลากยางใหม่เลยรถตอนนี้ก็มีอยู่3คันแต่ก่อนที่ผมผ่านมาก็มี4คันนะบูมยาวอิตาเลียนเซตเอ็กซ์รุ่น1คันหนึ่งที่ใส่บูมยาวตอนนี้ก็ไม่อยู่น่าจะย้ายออกไปที่อื่นหรือเปล่ามีอยู่3คันเป็นโกเบนะครับซูเปอร์เอ็กซ์รุ่น8แล้วก็อิตาชิ ZX 5G แล้วก็อีกคันนึงก็เป็นรุ่น6โกเบซูเปอร์นี่ก็คนงานกำลังทำตะแกรงอยู่เพื่อจะใส่หินครับแล้วก็จะปิดด้วยผ้าใบครับข้างบนบทอัดหรือเปล่าช่วงนี้ก็มีฟูโซ่นะครับที่มาแรง38นะถอยมาหลายคันอยู่ครับรถเห็นก็ RS ก็ถอยมาเหมือนกันโชคุณ38ใส่ท่อลูกหม้อมาเลยเป็นของอบดีคันหนึ่ง38เหมือนกันออกมาใหม่ๆก็เอาดินในหน้านะครับดินเอามาเทตรงฟังเสียงดูครับโอ้ไอ้ยาวฟิวด้วยแล้วก็ต้องรอไปก่อนนะครับเพราะว่าทางมันแคบต้องให้เสร็จทีละขั้นก็ผ่านมาเมื่อกี้ผมบรรทุกดินหรือว่าทรายมาเมื่อกี้โอเคนะครับเดี๋ยวกันเป็นแถวเลยก็ปูกับแมคโครนะค่อยๆกลิ้งกลิ้งนั่นก็ที่ใส่หินเสร็จแล้วครับตะแกรงก็จะปิดด้วยผ้านะครับก็ฝนก็เริ่มตกมาแล้วนะครับคนงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงงานทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับโค
เบย์รุ่น8ครับมาตัดไฟ6ล้อครับน่าจะไปเทที่ยังไม่เสมอกันครับเกรดใช้10ล้อนี้ผมคิดว่าทางปากบ่อนี้6ล้อไปไม่ได้ก็เลยต้องเอา10ล้อนะ38ลงไปวิ่งแล้วก็มาเทตรงนี้ทำเป็น2รอบใส่6ล้อไปเทอีกที่1โอ้38ราชาบ่อดินเลยนะแบกทุกงานน่าจะไปที่บ่อครับเดี๋ยวผมจะตาม38ไปนะครับแกวิ่งบ่อดินที่ไหนออกมาเนี่ยน่าจะใกล้นี้เองครับพอดีว่าแป๊บเดียวแกมา 2-3 รอบแล้วเมื่อกี้ไม่ถึง10นาที3รอบแล้วเมื่อกี้ก็รุ่น8พาใบไปให้ครับส่งต่อให้รุ่น6เดี๋ยวรุ่น6ก็จะปูให้น้องส่งให้พี่นี่ก็เป็นตะแกรงเปรี้ยวๆยังไม่ใส่หินนี่ก็น่าจะเป็นชั้นที่2เลยหรือเปล่ายังเห็นเป็นตะแกรงด้านล่างอีกนะครับอันหนึ่งน่าจะเป็นชั้นที่2คันนี้38มาแรงครับวิ่งกระชูดเลยก็วิ่งอยู่2คันเนี่ยเมื่อกี้กับวิกเตอร์38เหมือนกันจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกนะครับกับงานเรียงหินใส่ตะกร้าก็รถตักนะครับล้อยางก็ตักหินเอามาเทไว้ตรงนี้นะครับจะให้รุ่น6ยกใส่ตะกร้าเลยอันนี้ก็รุ่น6กำลังใส่หินในตะแกรงครับหินสวยๆเลยขาวๆสามแปดมาอีกแล้วThank you.
38มาอีกแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับบอกไปนะครับจากยังอีกเยอะ